ความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศนะครับตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2562ท่านประธานที่เคารพครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับ61ถึง80เกิดว่าเราไม่ได้มีการทักท้วงไม่มีการปรับปรุงอีก20ปีเราถึงจะต้องมาสังคายนากันอีกรอบหนึ่งผมคิดว่าพอถึงวันนั้นเราอาจจะไม่ทันต่อการพัฒนาของประเทศกับโลกนะครับที่เจริญก้าวหน้าไปนะครับตามมาตรา64บัญญัติให้รัฐพึงให้มียุทธศาสตร์ชาตินะครับเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะครับตามหลักธรรมาภิบาลอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ให้มียุทธศาสตร์ชาติขึ้นมานะครับก็ทุกประเทศเขาก็มีแต่ประเทศไทยเริ่มมีก็ยังดีครับให้มียุทธศาสตร์ไว้นะครับต่อไปก็ต้องเป็นการปรับปรุงยุทธศาสตร์6ด้านนะครับด้านความมั่นคงด้านความสามารถการแข่งขันเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์นะครับสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนะครับสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับปรับสมดุลนะครับการบริหารจัดการภาคราชการท่านประธานครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะครับอยู่ภายใต้สภาพัฒน์ผมคิดว่ายังเล็กไปนะครับสำหรับที่จะมารับผิดชอบยุทธศาสตร์ชาติอันนี้นะครับผมอยากจะให้ลองคิดดูว่าเอาสภาวิจัยสำนักวิจัยที่อยู่สำนักนายกนะครับเอามาอยู่ภายใต้สภาพัฒน์นะครับเผื่อว่านักวิชาการนักวิจัยจะได้เป็นมันสมองของประเทศนะครับได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับสภาพัฒน์สำหรับบริหารจัดการอยากทราบอะไรก็ได้ไปทำการวิจัยศึกษานะครับก็ลองคิดดูนะครับเพราะว่างบประมาณที่สำหรับวิจัยเป็นหมื่นหมื่นล้านนั้นนะครับก็สูญเปล่าไปนะครับสิ่งที่ได้มาก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะครับสำหรับการปฏิรูปประเทศที่ล่าช้าที่สุดนะครับมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดก็คือด้านการเมืองนะครับด้านการเมืองก็ท่านบอกว่าที่ท่านผู้อภิปรายบอกว่าเรื่องโรงเรียนประชาธิปไตยนะครับเสร็จแล้วก็ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะครับได้ไปดำเนินการเรื่องต่างๆไม่เห็นมีสภาผู้แทนราษฎรเลยนะครับคือว่าวุฒิสภาเนี่ยเข้ามาจากการแต่งตั้งโดยทางอ้อมเนี่ย250คนเนี่ยนะครับเขาก็คงจะไม่ค่อยจะมีประชาธิปไตยเท่าไหร่นะครับอยากจะเรียนทางสภาพัฒน์ว่าท่านต้องประสานงานกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับไปทำการเผยแพร่ประชาธิปไตย500เขตเลือกตั้งนะครับทำยังไงจะให้การครอบคลุมทั้งประเทศ500เขตเลือกตั้งนี้นะครับเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นส่งเสริมการรับรู้การเข้าใจประชาธิปไตยใหม่ยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปประเทศให้มากขึ้นเอางบประมาณลงไปให้ส.ส.แต่ละคนคลุมทั้งประเทศอันนี้จะทำให้ความคืบหน้ายุทธศาสตร์ชาติด้านการเมืองจะคืบหน้ามากขึ้นนะครับทีนี้ท่านมีแผนแม่บทยุทธศาสตร์แต่ละด้านนะครับท่านมีแผนแม่บทของยุทธศาสตร์แต่ละด้านผมขอเจาะไปที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับท่านวางไว้20ปี2561ถึง80ท่านประธานครับท่านระบุไว้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้นะครับมี EC ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราวันนี้ท่านขับเคลื่อนด้วยเงินหลายหมื่นล้านแสนล้านนะครับท่านมีกฎหมายเฉพาะของ EC นะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานท่านวิษณุมานั่งฟังด้วยนะครับผมคิดว่า SECท่านเริ่มดำเนินการแล้วนะครับก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชชุมพรระนองแต่ท่านยังไม่ได้ตรากฎหมายขึ้นมาเฉพาะ SEC โดยเฉพาะยังไม่มีกฎหมายเหมือน EEC นะครับดังนั้นการขับเคลื่อนก็ยังไม่เต็มที่สำหรับ SEZ นะครับ SEZ ก็คือเขตเศรษฐกิจชายแดน10แห่งวันนี้ท่านบอกให้ใช้กฎหมายที่มีอยู่ก็คือกฎหมายประจำวันนี้ขัดแย้งคือกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ยอมดำเนินการตาม SEZ ดังนั้นความคืบหน้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษ10แห่งชายแดนไม่คืบหน้าเลยนะครับท่านต้องมีกฎหมายเฉพาะของ SEZ
อีกฉบับหนึ่งเพื่อบริหารจัดการนะครับเพื่อขับเคลื่อนไปได้วันนี้ติดขัดไปหมดนะครับสปก.ก็ไม่ยอมนะครับหน่วยงานต่างๆก็ไม่ยอมให้พัฒนาตรงนั้นป่าไม้ก็ไม่ยอมนะครับขอให้ท่านออกกฎหมาย SEC SEZ นะครับแล้ววันนี้นะครับก็เกิดเมกะโปรเจกต์ขึ้นที่ภาคใต้นะครับก็คือ Golden Act Special Economic Zone นะครับ5จังหวัดครับท่านกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลานะครับตรงนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นนะครับมีคลองไทย2เส้นผ่านตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้ซึ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือแนว 9K แล้วก็K9 และ K10 ซึ่งเคยศึกษาไว้สมัยวุฒิสภาได้ศึกษาไว้ก็คือแนว 9A นะครับอันนี้จะเป็นสมาร์ทซิตี้แห่งใหม่ของโลกเป็นศูนย์กลางของโลกใหม่นะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษ5จังหวัดนี้นะครับจะต้องถูกบริหารจัดการโดยการเวนคืนความกว้าง60ตารางกิโลเมตร60กิโลเมตรความยาว135กิโลเมตรรวมแล้ว 8,100 ตารางกิโลเมตรซึ่งจะต้องเอามาบริหารจัดการถามว่าเยอะไหมวันนี้มาเลเซียนะครับมีเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับพื้นที่ 2,000 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมติดชายแดนสิงคโปร์เขาต่อสู้กันแบบนี้ครับวันนี้ประเทศไทยจำเป็นจะต้องสร้างเมกะโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งใหญ่เป็น10เท่าของ EEC นะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะมีการประชุมวิสามัญนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นะครับซึ่งมีคลอง2เส้นนี้นะครับตอนบ่ายนี้นะครับท่านประธานครับผมอยากจะให้ท่านทางสภาพัฒน์ช่วยตอบนะครับว่ากฎหมาย SEC เนี่ยจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่นะครับแล้วก็กฎหมาย SEZ เศรษฐกิจชายแดน10แห่งจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วการบรรจุ Golden Act นะครับคือเขตเศรษฐกิจขวานทองเนี่ยคลองไทยเนี่ยจะสามารถบรรจุเข้าไปในเล่มแผนแม่บทนี้ได้อย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรท่านช่วยตอบนะครับในสภาผู้แทนแห่งนี้นะครับเพราะว่ากรรมาธิการวิสามัญนะครับสภาผู้แทนจะได้เอาไปใช้ประกอบการพิจารณาขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ